ผู้ว่าศรีสะเกดขับเคลื่อนป้องกันและเฝ้าระวังปัญหายาเสพติดในพื้นที่วิกฤตตำบลมั่นคงตามรูปแบบเขินโมเดลจังหวัดศรีสะเกดปี2567ที่หอประชุมโรงเรียนลิ้นฟ้าพิทยาคมตำบลลิ้นฟ้าอำเภออย่างชุมน้อยจังหวัดศรีสะเกดในอนุพงสุขสมนิดผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกดเป็นประธานปิดการฝึกอบรมโครงการป้องกันและรักษาความสงบเรียบร้อย กิจกรรมขับเคลื่อนง,งานป้องกันและเฝ้าระวังปัญหายาเสพติดในพื้นที่วิกฤตตำบลมั่นคงโดยดำเนินงานตามรูปแบบเคิร์นโมเดล จังหวัดศรีสะเกดประจําปีงบประมาณ2567โดยมีนายสุรชัยทุมวงศ์ป้องกันจังหวัดศรีสะเกดพร้อมด้วยนายปรีชาส่งเสริมหัวหน้าศูนย์อำนวยการป้องกันและปรับปรามยาเสพติดจังหวัดศรีสะเกดหัวหน้าศนราชการอำเภยอยางชุมน้อยตำรวจสพออยางชุมน้อยผู้บริหารสถานศึกษาคณะครูนักเรียนเข้ารับการอบรมให้การต้อนรับและร่วมกิจกรรมเป็นจํานวนมากค่ะ นายสุรชัยทุมวงป้องกันจังหวัดศรีสะเกดได้กล่าวว่าจังหวัดศรีสะเกดโดยศูนย์อำนวยการป้องกันและ ปรับปรามยาเสพติดจังหวัดศรีสะเกดได้เล็งเห็นถึงความสำคัญในการแก้ไขปัญหายาเสพติดต,ตามนโยบายของรัฐบาลแผนยุทธศาสตร์ชาติและตามแผนพัฒนาจังหวัดประเด็นยุทธศาสตร์ที่5เสริมสร้างความมั่นคงและการค้าขายแดนเชื่อมโยงอาเซียนโดยการเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนอย่างบูรณาการในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดได้ะจัดทำโครงการขับเคลื่อนงาน ป้องกันและเฝ้าระวังปัญหายาเสพติดในพื้นที่วิกฤตต,ตำบลมั่นคงดำเนินการตามรูปแบบเคิร์นโมเดลขึ้นการอบรมเด็กและเยาวชนแกนนำ ก้องกันยาสิติดในพื้นที่ตำบลลิ้นฟ้าอำเภอยางชุมน้อยจำนวน100คนเพื่อให้เป็นกำลังหลักสำคัญในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่ร่วมกับผู้นำชุมชนและส่วนราชการที่เกี่ยวข้องโดยมีหลักสูตร2วัน1คืนประกอบด้วยการวิเคราะห์ และประเมินสภาพปัญหายาเสพติดแนวทางแก้ไขปัญหายาเสพติดและอบายามุกที่แพร่ระบาดในสถานศึกษาการระดมความคิดเพื่อป้องกันยาเสพติดในระดับบุคคลโรงเรียนและชุมชนกิจกรรมฐานการเรียนรู้5ฐานคือการรู้คุณค่าในตัวเองการทำงานเป็นทีมทักษะการสื่อสารและการปฏิเสธการบูรี ภัยคุกคามทางไซเบอร์และเยาวชนกับจิตอาสาด้วยโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้การดำเนินง,งานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดเป็นไปอย่างต่อเนื่องสำเร็จผลและเกิดความยั่งยืนโดยใช้ยุทธศาสตร์การมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในพื้นที่ตำบลลิ้นฟ้าอําเภอยางชุมน้อยจังหวัดศรีสะเกดบุญทันทุศิวันภาพข่าวสุกันวริสุวรรณรายงาน